ค่ะสวัสดีนะคะณชาเอกนาวานะคะเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะก็ได้เรียนภาควิชาทฤษฎีศิลป์นะคะทั้งปตรีแล้วก็ปโทนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวิจัยอะค่ะที่ได้เคยทำไว้นะคะแล้วก็จะมาเล่าสู่ฟังนะคะด้วยบรรยากาศสบายๆหน่อยนะคะก็ที่ทำนะคะจะเป็นหัวข้อกระแสการสร้างสรรค์ของศิลปินหัวก้าวหน้าในประเทศไทยนะคะในช่วงปีพ.ศ. 2528ถึงพ.ศ. 2556นะคะที่หยุดอยู่ในช่วงพ.ศ. 2556เป็นเพราะว่าเรียนจบพอดีนะคะก็เลยจะอยู่ในช่วงนี้นะคะค่ะก็จริงๆหลักๆแล้วนะคะในโครงการวิจัยอะค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะว่าทำไมถึงทำเรื่องนี้ขึ้นมานะคะหลักๆแล้วก็คือจะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าจะได้รวบรวมประวัติศาสตร์นะคะของศิลปินหัวก้าวหน้านะคะของประเทศไทยมาไว้ที่นี่อะค่ะมาไว้ที่เล่มที่งานวิจัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเปิดมุมมองหรือว่าประเด็นแนวความคิดใหม่ๆด้วยค่ะขออนุญาตเข้าไปสู่คำนิยามคำศัพท์ต่างๆนะคะที่ใช้จริงๆในเนื้อหาค่ะคำนิยามที่สำคัญที่สุดก็คือศิลปินหัวก้าวหน้าหรือว่าอวังการ์ดนะคะที่ได้ใช้เรียกศิลปินหรือว่าจะเป็นคำนิยามที่บัญญัติไว้ว่าเราจะต้องใช้หรือว่าศิลปินประเภทไหนบ้างนะคะที่จะจัดอยู่ในกลุ่มของรายงานวิจัยเล่มนี้นะคะก็ศิลปินหัวก้าวหน้าหรือว่าอวังการ์ดนะคะจริงๆก็เป็นคำเรียกนะคะในภาษาฝรั่งเศสนะคะก็จะตอนนั้นก็คือจะมีกลุ่มของกองผู้นำแล้วก็เป็นศิลปินหนุ่มสาวนะคะที่เขาอยากจะมาแสดงศิลปะนะคะรูปแบบใหม่ๆตอนนั้นก็จะเป็นกระแสที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือกลุ่มนี้เขาก็จะตอบโต้ทางวิชาการกันนะคะพวกหลักวิชาการเก่าๆหรือว่าแนวความคิดเก่าๆเพื่อเข้าสู่ศิลปะในยุคใหม่ๆนะคะที่เกิดขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการวิจัยนะคะก็จะได้ศึกษาประมาณนี้ค่ะมีหนังสือแล้วก็จริงๆที่สนุกที่สุดนะคะก็คือได้มีการไปสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์เก็บความรู้เก็บประสบการณ์ของศิลปินรุ่นใหญ่ๆแต่ละท่านนะคะก็มาลงไว้ตอนที่เรียนนะคะก็จะมีไปสัมภาษณ์อาจารย์วิโชคมุกดามณีอาจารย์สุรศรีนะคะแล้วอาจารย์สุธีอาจารย์ที่คณะเรานะคะแล้วก็อาจารย์จักรพันธ์นะคะแล้วก็อาจารย์อัดฟองสมุทรนะคะก็จะได้มีอยู่ในเล่มวิจัยอะค่ะเผื่อท่านใดสนใจก็ลองไปหาอ่านได้นะคะเพราะอาจารย์เขาจะพูดถึงศิลปินหัวก้าวหน้าว่าศิลปินหัวก้าวหน้าในมุมมองความคิดของอาจารย์เป็นอย่างไรแล้วก็นักศึกษาก็จะได้มีหน้าที่รวบรวมนะคะแล้วก็มาเป็นแนวความคิดของตัวเองอะค่ะจริงๆที่มีความเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะบางประเด็นของอาจารย์นะคะที่เขาได้พูดถึงคำนิยามของศิลปินหัวก้าวหน้าให้ฟังนะคะอย่างอาจารย์จักรพันธ์นะคะท่านได้บอกนะคะถึงศิลปินหัวก้าวหน้านะคะว่าศิลปินหัวก้าวหน้าจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของเทคนิคต่างๆเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ผูกพันขนาดนั้นนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นหัวก้าวหน้าจริงๆของแนวความคิดของอาจารย์นะคะก็คือทัศนคติในการสร้างผลงานออกมาค่ะหรือว่าประเด็นแนวความคิดใหม่ๆมากกว่าคําว่าจะไปยึดติดในทางด้านเทคนิคหรือว่าสิ่งต่างๆนะคะส่วนอาจารย์สุรศรีกุศลวงศ์นะคะท่านได้บอกไว้นะคะว่าศิลปินหัวก้าวหน้าในแนวความคิดของท่านเนี่ยจะเป็นการนำเสนอรูปแบบศิลปะที่เป็นความคิดแบบผู้นำหรือว่าแนวความคิดใหม่ๆที่นำกระแสของสังคมศิลปะในช่วงนั้นนะคะส่วนอาจารย์อัดฟองสมุทรค่ะท่านได้บอกว่าจริงๆแล้วศิลปินหัวก้าวหน้าค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือว่าวิธีความคิดเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปอะค่ะความก้าวหน้าในเฉพาะส่วนอาจจะศิลปินอาจจะเริ่มทำงานจริงจังอย่างเช่น3ปีแต่พอหลังจากนั้นเขาไม่ได้ทำฉะนั้นหัวก้าวหน้าความเป็นหัวก้าวหน้าเขาก็จะหายไปอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์อัดฟองสมุทรได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ค่ะ
หรือจะเป็นขั้นตอนการขั้นตอนวิจัยนะคะส่วนมากก็จะมีการเอากระแสสังคมหรือว่าสิ่งต่างๆเข้ามาผูกด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหานะคะเนื้อหาในผลงานวิจัยนะคะกระแสศิลปะที่ได้เอามาหยิบยกนะคะก็จะมีถูกแบ่งพีเรียดเป็น3ช่วงเวลาค่ะช่วงเวลาที่1นะคะก็จะเป็นพ.ศ. 2528ถึงพ.ศ. 2537จะแบ่งเป็นช่วงละ10ปีนะคะในการจัดกลุ่มของศิลปินต่างๆช่วงที่1งานวิจัยนะคะเห็นว่ากระแสสังคมเนี้ยจะเป็นกระแสของศิลปะที่ศิลปินมีคนสร้างศิลปะในรูปแบบหรือว่าแนวใหม่ๆนะคะช่วงที่2ตั้งแต่พ.ศ. 2538ถึงพ.ศ. 2547จะเป็นช่วงที่ศิลปินเนี่ยเขาพยายามหยิบสื่อหรือว่าวัสดุเทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้ามาช่วยด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่3จะมีเป็นบรรยากาศของการเมืองแล้วก็สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงค่ะศิลปินก็จะหยิบเอากระแสสังคมเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีภาพประกอบนะคะว่าเป็นประมาณไหนอันนี้คือช่วงที่1นะคะช่วงที่1เนี่ยจะเป็นช่วงของศิลปะแนวใหม่ๆนะคะที่เกิดขึ้นอย่างจริงๆเป็นช่วงของเริ่มการประกวดศิลปกรรมแห่งชาตินะคะก็จะมีศิลปินที่มาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เข้ามาที่ไทยเยอะมากแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยศิลปินต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มมีแนวของตัวเองที่ฉีกขนบธรรมเนียมของศิลปะแบบยุคเก่าอาจจะเช่นการเพ้นท์หรือการอะไรแบบนี้นะคะคือจะลดหายลงจนมีศิลปะประเภทเหมือนอินสตาเลชันหรือว่าศิลปะจัดวางเนี่ยค่ะเข้ามาจะยกตัวอย่างนะคะเป็นภาพของอาจารย์อภินันท์นะคะสอนศิลป์ให้ไก่กุ้งอันนี้อาจารย์อภินันท์ก็ได้นำเอาภาพโมนาลิซาค่ะมาวางไว้แล้วก็มีการจัดเป็นการจัดวางนะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนวิดีโอค่ะฉายด้วยส่วนอีกท่านนึงก็จะเป็นอาจารย์กมลนะคะอาจารย์กมลพูดถึงบทเพลงศิลปะที่ตายแล้วนะคะอย่างเช่นภาพนี้อาจารย์กมลก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยแล้วก็เป็นอินสตาเลชันด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์ก็ทำเป็นเหมือนมีวิดีโอค่ะเป็นฉายข้างหลังนะคะแล้วก็จะเป็นอาจารย์ก็จะเอาสีดำค่ะสาดเข้าไปคล้ายๆกับการลบธรรมเนียมขนบธรรมเนียมเก่าๆนะคะอย่างเช่นพวกภาพวาดข้างหลังแล้วก็อาจารย์ก็เอาไม้ถูพื้นนะคะถูไปถูมานะคะเพื่อเป็นการลบล้างระบบความคิดแบบเก่าๆอันนี้คือเป็นเหมือนวิธีการวิเคราะห์อะไรประมาณนี้นะคะว่าอาจารย์ได้ทำประมาณนั้นแล้วก็มีอ่านคำเกี่ยวกับศิลปะสมัยเก่าสมัยใหม่เข้ามาด้วยนะคะอันนี้เหมือนกระแสศิลปะแนวใหม่ๆที่ค่อนข้างที่จะฉีกกฎในแนวความคิดของศิลปะแบบเดิมๆนะคะมีเข้ามาอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นภาพของอาจารย์ประวัติภาพนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทำภาพพิมพ์ซึ่งภาพพิมพ์ของอาจารย์ประวัติก็จะไม่ท่านก็จะไม่ได้ใช้คนในการทำนะคะเพราะว่าบางทีเขาท่านจะคิดว่าศิลปินบางทีก็จะมีลูกมือช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นเครื่องจักรที่ค่อยๆกดเป็นกฎเหมือนรอบวงกลมอะค่ะไปเรื่อยๆถ้าคนที่เข้ามาดูเนี่ยรอบวงกลมเวลากดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปฉะนั้นทุกคนก็อาจจะทราบว่าภาพที่เราจะเห็นมันจะมีเป็นแบบไหนมันก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นกระแสที่ค่อนข้างดังที่สุดนะคะก็คือของอาจารย์เลิกฤทธิ์นะคะก็จะเป็นภาพผัดไทยเป็นนิทรรศการนะคะผัดไทยซึ่งนิทรรศการเนี้ยก็คืออาจารย์ก็จะมาทำอาหารนะคะในห้องเป็นเหมือนเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันเป็นศิลปะแนวกระแสใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงมาเมืองไทยก็จะมีโครงการเชียงใหม่กรุงเทพอะค่ะเป็นเชียงใหม่จัดวางสังคมอะค่ะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงตื่นตัวของกระแสของศิลปะที่อยู่ในรูปแบบใหม่ๆมานะคะ
ส่วนช่วงที่2นะคะช่วงที่2อันนี้ที่แบ่งพีเรียดไว้ก็คือจะเป็นช่วงที่ศิลปินหัวก้าวหน้าต่างๆค่ะพยายามหยิบสื่อหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้อย่างเช่นภาพแผดของอาจารย์นพชัยนะคะซึ่งรูปนี้คืออาจารย์ก็จะมีเสียงเพลงนะคะอันนี้เป็นลำโพงนะคะก็จะเปิดเป็นเพลงชาตินะคะแล้วก็มีตัวขาตั้งนะคะที่ตั้งไว้เวลาคนผ่านไปผ่านมาก็จะได้ยินเสียงเพลงชาติตลอดนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์ก็ได้พูดไว้ว่ามันเป็นเหมือนการที่บางทีเราฟังเพลงชาติแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงความรักชาติขนาดนั้นบางทีเราก็ปล่อยผ่านไปหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าศิลปินในยุคนี้เริ่มจะเอาสื่อหรือว่าวัสดุที่เป็นเทคโนโลยีนะคะที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้อย่างเช่นของอาจารย์สุธีค่ะอาจารย์ก็ทำผลงานนะคะเป็นความซ้ำซากอันนิรันดร์หมายเลข1นะคะซึ่งก็จะเป็นคนนะคะพนมมือไหว้นะคะแล้วก็ไหว้แล้วก็ก้มลงไปปรากฏว่าพอก้มปุ๊บแล้วพอเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นโบโบค่ะก็คือสมองกลวงเหมือนเราไหว้ไปแบบนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เอาเข้ามารวมถึงอาจารย์นาวินนะคะนาวินแท็กซี่ซึ่งตอนนั้นแท็กซี่ตอนนี้ของตอนซึ่งแท็กซี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์เขาก็จะเอาบทความหรือว่าข้อความรูปภาพเกี่ยวกับศิลปะต่างๆเนี่ยเอามาติดไว้ที่รถแท็กซี่นะคะเพื่อที่จะให้คนผู้ทั่วไปอะค่ะได้มาดูภาพแล้วก็พร้อมกับให้เสพเข้าถึงงานศิลปะด้วยนะคะส่วนช่วงที่3นะคะช่วงที่3เนี่ยจะเป็นช่วงบรรยากาศของการเมืองหรือว่าเศรษฐกิจสังคมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆจริงๆเห็นว่าศิลปินในยุคนี้นะคะที่เป็นศิลปินยุคใหม่หรือว่าศิลปินหัวก้าวหน้าเนี่ยเขาเริ่มที่จะกล้าที่จะแสดงออกในความคิดไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาพหรือว่าทางการจัดวางที่เป็นอินสตาเลชันต่างๆนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นถ้าลองไปหาอ่านนะคะก็ของอาจารย์วิทย์นะคะก็จะแสดงเส้นของรถไฟฟ้านะคะจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยจะต้องทำเส้นรถไฟฟ้าให้ได้เป็นแนวนี้หมดเลยนะคะแต่ว่าทีนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างเลยทำให้ต้องลดจำนวนของเส้นไฟฟ้าบางสายออกไปหรืออะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งทำให้เราเห็นว่าศิลปินเนี่ยเขาเริ่มที่จะกล้าที่จะแสดงวิธีคิดหรือว่าวิสัยทัศน์ที่เป็นตัวตนของเขามากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ในช่วง3ค่ะช่วงที่3ก็คือเป็นศิลปินหัวก้าวหน้าที่เน้นในเรื่องของการแสดงออกความคิดทางการเมืองนะคะอย่างอาจารย์สาครินทร์ภาพดุลยภาพนะคะก็จะเป็นรูปสุนัขนะคะเป็นฉายเป็นวิดีโอแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นน้ำมันนะคะฉาบไว้แล้วก็พร้อมกับสุนัขเนี่ยก็เหมือนกับคำรามตลอดเวลาพอเราเข้าไปดูปุ๊บเราก็จะเห็นเงาระหว่าง2ฝั่งนะคะก็คือเงาของสุนัขแล้วก็สุนัขเนี่ยก็จะเห็นเงาตัวเองก็เหมือนกับคำรามไปมาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของศิลปินในยุคนั้นนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จับมาวิเคราะห์จริงๆการวิเคราะห์ในช่วง10ปีอะค่ะตอนที่เรียนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ที่สุดนะคะก็ค่ะก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะท่านใดมีข้อสงสัยหรืออะไรลองไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้นะคะในนิตยสารที่แจกไปค่ะขอบคุณค่ะ